วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจ่าพันวิโรจน์นะครับก็วันนี้วันดีเนาะอากาศดีด้วยหน้าฝนคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เป็นกำลังใจนะครับให้กับท่านผู้ชมนะที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับอาการก็รุนแรงพอๆกันนะครับใครเป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยก็มีโอกาสที่เป็นจะหมอนรองกระดูกคอทับเส้นด้วยเพราะผมรู้ดีนะเมื่อหลังคุณเป็นแล้วเนี่ยมันจะทำให้กระดูกส่วนบนนะมันเซครับทำให้กระดูกหมอนคอก็หลุดออกมาทับเส้นประสาทได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นหมอนรองกระดูกคอทับเส้นไปด้วยนะครับมีโอกาสมากเลยนะครับอ่ะหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นก็คือปวดสะโพกร้าวลงขาชาฝ่าเท้าครับปวดสะโพกครับร้าวลงขาชาฝ่าเท้านะครับปล่อยไปนานๆขาจะรีบไปข้างนึงนะครับจะรู้สึกชาแล้วก็ค่อยๆรีบนะฮะแล้วก็จะปวดหลังปวดก้นไปตามลำดับสุดท้ายก็จะเดินไม่ค่อยได้ทรมานมากวิธีรักษาก็ไปหาเถอะหลากหลายนะครับไม่หายหรอกนะฮะได้แค่บรรเทายาวิเศษหมอเทวดาผมให้เลยไม่มีทางครับที่คุณจะหายขาดมันได้แค่บรรเทานะครับคุณจะต้องรักษาต้นตอมันให้ได้ซึ่งผมก็สอนไปแล้วนะก็กดติดตามนะครับแล้วเข้าไปดูนะครับว่าจะมีวิธีรักษาอยู่นะครับซึ่งวิธีรักษานั้นก็ยากนะครับไม่ใช่ง่ายเลยแต่ถ้าฝึกได้คุณหายแน่เพราะมีคนหายแล้วเป็นพันคนผมทำรายการมา15ปีครับผมช่วยคนไปแล้วเป็นพันคนนะครับสำหรับหมอนรองกระดูกหลังทับเส้นผมกล้ายืนยันเลยก็ขอดีใจนะครับที่ทุกคนหายนะครับเพราะไม่น่าไม่อยากใครทรมานเหมือนผมแล้วนะผมรู้ดีนะอันนี้หมอนรองกระดูกหลังทับเส้นนะครับส่วนหมอนรองกระดูกคอทับเส้นถ้าใครยังไม่เคยเป็นนะลองฟังอาการนะครับปวดคอครับเหมือนนอนตกหมอนนะครับปวดอาจจะปวดสะบักปวดใต้รักแร้แล้วแต่นะแต่โดยรวมมันจะลงแขนนะท่านผู้ชมมันจะลงแขนลงศอกครับไปที่มือชามือชาศอกชานิ้วนะครับเพราะว่าหมอนรองกระดูกคอนะมันไหลไว้ทับเส้นเลือดเส้นประสาทครับทำให้เลือดไปเลี้ยงแขนเลี้ยงมือน้อยนะครับจะมีอาการเช่นนี้นะปวดทรมานบางคนเป็นหนักยกแขนไม่ขึ้นนะครับถ้าอาการจะทวีคูณความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่รู้นะว่ามันเกิดจากอะไรถ้าใครอยากรู้ก็เข้าไปดูในคลิปนะผมทำไว้หมดแล้วนะคุณเข้าไปดูนะปวดคอแล้วลงแขนนะครับซึ่งอาการพวกนี้เกิดจากหมอนรองกระดูกคอไปทับเส้นเลือดเส้นประสาทนะครับคราวนี้ถ้ามันทับเส้นเลือดเสร็จแล้วเนี่ยเลือดไม่ไปเลี้ยงแขนเลี้ยงมือเลี้ยงนิ้วด้วยเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะใช่ไหมในขณะเดียวกันครับเลือดจะไม่ไปเลี้ยงสมองด้วยนะครับพอเลือดไม่ไปเลี้ยงสมองพวกเนี่ยตรงคอนะคุณจะมีอาการมึนหัวนะครับหรือปวดเบ้าตานะครับมึนหัวแบบไม่มีสาเหตุมึนงงอยู่นั่นแหละไปหาหมอหมอก็หาสาเหตุไม่เจอนะครับเบาหวานก็ไปเป็นความดันกันไปเป็นนู่นกันนั่นไปเป็นแต่ทำไมมึนหัวตลอดเวลานะครับเอ๊หรือว่าจะเป็นเลือดเหนียวหรือว่าจะเป็นไขมันเส้นเลือดอุดตันว่าไม่ใช่หาไม่เจอนะครับและนี่คือต้นเหตุของมันครับหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับพออาการรุนแรงมากขึ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยหนักเข้าหนักเข้าก็จะเดินไม่ได้นะจะเซนะจะมึนนะแล้วปวดทรมานน้ำลายจะไหลออกจากปากเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงลิ้นหรือปากน้อยเกินทำให้พูดไม่ชัดอะน้ำลายไหลเรื่อยตรงนี้เจอผู้ป่วยเป็นเคสนี้เยอะนะครับนี่คือหมอนรองกระดูกคอทับเส้นนะครับผมได้ลงรายละเอียดในการรักษาไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกับหมอนรองกระดูกหลังหมอนรองกระดูกคอใน2 ส่วนนี้นะผมลงรายละเอียดเชิงลึกไปหมดแล้วท่านผู้ชมก็เข้าไปอ่านเข้าไปศึกษาเข้าไปฟังนะครับท่านผู้ชมจะรู้นะครับคราวนี้การรักษาไม่ใช่เรื่องง่ายท่านผู้ชมเพราะว่าเป็นการบำบัดนะครับมันยากเพราะมันเป็นท่าบำบัดแต่ละท่านั้นโหดเหี้ยมอมหิตนะครับทำให้ท่านผู้ชมนั้นปวดมากในระยะเริ่มต้นที่ทำหลายคนทำปุ๊บเจ็บปวดมากขึ้นเป็น2เท่ามันไม่ใช่แล้วนี่หว่ายิ่งทำยิ่งปวดเดินหนีผมไปเลยครับไปเลยครับไปนู่นเลยผมก็แสดงความเสียใจมากๆเลยนะเพราะว่าคุณฟังไม่หมดนะคุณต้องฟังให้หมดนะครับว่าผมเคยพูดไว้เยอะนะครับว่าการรักษานั้นจะทำเจ็บความเจ็บปวดมากขึ้นในระยะเริ่มต้นผมพูดหลายครั้งนะว่าทำครั้งแรกอ่ะถ้าคุณทำไม่สมบูรณ์มันจะเจ็บปวดมากขึ้นคุณต้องฝึกจนชำนาญนะครับพอเข้าสู่เดือนที่2หรือ3มันจะเข้าสู่กระบวนการรักษาเนี่ยถ้าใครฟังถึงตรงนี้ก็จะเข้าใจนะหมอนรองกระดูกหลังนะครับหมอนรองกระดูกคอก็เช่นเดียวกันนะครับดูคอเนี่ยทรมานมากนะโอ้โหโคตรทรมานเลยแม่งใครไม่เป็นไม่รู้อะนะหมอลองกระดูกคอผมก็ลงวิธีรักษาไปแล้วท่านผู้ชมก็เข้าไปดูเข้าไปชมนะเชิงลึกนะว่ารักษายังไงท่าบำบัดยังไงผมลงไว้หมดแล้วนะครับผมลงไว้หมดแล้วไอ้สองส่วนนี้แหละครับมันโอ้โหมันทรมานจริงอะแล้วมันก็เกิดขึ้นจากเรานี่แหละที่เราไม่รู้ตัวนะครับแล้วเราก็ทำให้มันเป็นเพราะว่าอิริยาบถซ้ำๆซากๆที่เราทำนะครับหรือว่าจะเป็นงานประจำที่เราต้องทำมันก็ส่งผลให้เป็นนะครับนี่แหละสำคัญเลยนะครับนี่แหละสำคัญซึ่งในช่องที่ผมทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่หมอนรองกระดูกหลังทับเส้นหรือหมอนรองกระดูกคอนะ
มันก็ยังมีเข่าเสื่อมไหล่เอ็นหัวไหล่ฉีกเข่าเสื่อมนิ้วล็อกหรือจะเป็นรองช้ำนะฮะหรือจะเป็นโอ้น้องใหม่เลยอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนี่ยรักษาได้นะผมมีวิธีรักษาลองเข้าไปดูนะฮะโรคซึมเศร้าแต่ส่วนมากคนเป็นโรคซึมเศร้าจะไม่เข้ามาดูหรอกเขาจะเบื่อหน่ายเขาไม่ดูอะไรเพราะฉะนั้นใครมีญาติเป็นโรคซึมเศร้าลองให้เขาดูคลิปผมนะครับช่วยเขาได้นะครับช่วยเขาได้นะครับหลายอย่างและเร็วๆนี้นะครับเร็วๆนี้ที่จะถึงนี่นะครับซึ่งผมได้วิธีรักษามาวิธีหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโรคชนิดหนึ่งนะที่เป็นกันเยอะเลยนะซึ่งอาจารย์ผมนะคิดค้นขึ้นมาได้นะครับกำลังพิสูจน์กำลังลองกันอยู่นะครับว่ามันมีผลที่แน่นอนไหมแต่มันดีขึ้นแล้วครับแต่เราต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนก่อนนะเอาให้คนหายก่อนนะสักสองสามคนก่อนนะครับนั่นก็คือวิธีรักษากดไหลย้อนแผลในกระเพาะนะครับนี่แหละครับมาใหม่น้องใหม่เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละครับจะได้รู้กันนะว่าใช้วิธีรักษาเช่นไรนะครับรับรองท่านผู้ชมหายแน่นอนนะครับหายแน่นอนเหยื่อที่จะมานำการรักษาหรือทดลองให้หายก็ไม่ใช่ใครครับภรรยาผมเองกำลังรักษาอยู่นะถ้าภรรยาผมหายเมื่อไหร่เขาคงจะทิ้งผมไปถุยไม่ใช่ถ้าภรรยาผมหายเมื่อไหร่เขาสวยน่ารักด้วยเขาคงจะดีใจนะที่เราแนะนำวิธีไปก็ขอขอบคุณอาจารย์โสพลแซ่เจงด้วยนะครับที่นำวิธีมารักษาภรรยาของผมอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับมาถึงตรงนี้ครับท่านผู้ชมผมก็เป็นคนตลกปกฮานะหลายคนคิดว่าผมเป็นคนเข่งขึมหรือไม่ก็มีหลักมีเกณฑ์จริงผมไม่ใช่เลยนะฮะผมเป็นคนหลั่นล้าโคตรอะช่างมันคราวนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะอดทนนะครับมีความอดทนสูงๆนะครับมีความมุมานะที่อยากจะหายนะครับนึกถึงตัวเองนึกถึงครอบครัวนึกถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากเราไม่หายนึกไว้นั่นแหละคือแรงผลักดันที่คุณต้องหายครับหากคุณเป็นเสาหลักของชาวของครอบครัวนะครับคุณต้องหายแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณไม่ไหวคุณก็ดูคลิปผมบ่อยๆนะครับเดี๋ยวมีกำลังใจเชื่อผมนะอ่านคอมเมนต์เยอะๆโอ้โหเดี๋ยวกำลังใจมาคุณต้องหายเหมือนผม 100% นะครับเพราะนั้นคุณก็ต้องสู้กับมันนะครับเอ้ยมันนะไอ้โรคเนี้ยเขาเรียกโรคเวรโรคกรรมยมบอกนะมันไม่ได้บังเอิญหรอกมันเป็นโรคเวรโรคกรรมนะเจ้ากรรมในเวรแรงฮะทุกคนมีเจ้ากรรมในเวรหมดแหละครับคุณกระทำกรรมใดมาคุณก็ไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านชมนะฮะสวดมนต์แบบผมนั่งสมาธิแบบผมนะครับมันจะได้หลุดง่ายนะครับเจ้ากรรมในเวรเขาอาจจะปล่อยก็ได้นี่คือความคิดส่วนตัวผมนะ เพราะฉะนั้นเอาเถอะดีกว่าไม่ได้ทำนะสวดมนต์เยอะๆนั่งสมาธิเยอะๆแล้วก็แผ่เมตตาเยอะนะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรของเรานะครับผมคิดว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับเชื่อผมต้องเชื่อผมสินะผมนำร่องไปแล้วผมดีขึ้นผมหายมาเป็นปกติได้ท่านผู้ชมก็ต้องหายได้นะครับเอาซะหน่อยเชื่อผมลองดูนะครับท้ายที่สุดนี้ฮะท่านผู้ชมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกท่านเนาะที่ทำอยู่ตอนนี้นะเข้ามาเจอใหม่หรือว่าทำอยู่ตั้งนานไม่หายสักทีนะครับมันก็มีหลายสาเหตุที่เราไม่หายนะครับหนึ่งเรายังกระทำตัวเดิมๆอยู่ก็คือทำงานหนักใช้ชีวิตประจำวันเหมือนเดิมทำท่าอะไรก็ตามที่มันส่งผลให้เป็นมากขึ้นนั่นแหละคุณยังทำมันอยู่นะคุณรักษาน้อยลงนะถ้ารักษาน้อยลงไม่ทำบ่อยไม่มีวินัยนะครับหรือ2คุณทำไม่ถูกต้องสักทีแขนไม่ตรงสักทีนะฮะมันก็ยากที่จะหายนะครับ3เจ้ากรรมในเวรไม่ปล่อยสักทีอันนี้สำคัญนะฮะสวดมนต์เยอะแผ่เมตตาเยอะนะครับมันมีไม่กี่สาเหตุหรอกครับที่คุณไม่หายนะครับแต่คุณเจอวิธีรักษาแล้วยังไงคุณต้องดีขึ้นหรือหายแน่นอนนะครับและหลายคนไม่เจอวิธีรักษานะไม่เจอนะก็โดนต้มโดนหลอกไปวันๆนะครับกินยาวิเศษเจอหมอเทวดานะครับดึงทุบตอกขูดแทงกระชากโอ้เยอะนะฮะสารพัดยังไม่ทันจะตายเลยตกนรกซะแล้วนะครับนั่นแหละทำตอนนั้นดีตอนนั้นกลับไปบ้านประมาณ 3-4 วันหนักกว่าเดิมเชื่อผมไหมล่ะผมผ่านมาแล้วทำตอนนั้นดีตอนนั้นเลยอุ๊ยโอ้รู้สึกดีจังเลยใช่แล้วเนี่ยพอกลับไปบ้าน 3-4 วันเดือนที่หนึ่งเอาอีกแล้วเผลอหนักกว่าเดิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะพวกที่ชอบให้คนอื่นทำโดยที่คนนั้นเขาไม่รู้วิธีรักษาจริงๆนะครับอันนี้หนักหน่วงกว่าเดิมอีกนะครับต้องระมัดระวังข้อห้ามอย่าวิ่งนะคุณจะออกกำลังกายอะไรก็ตามคุณอย่าวิ่งนะครับถ้าคุณวิ่งเมื่อไหร่คุณจะเดี้ยง
เดินก็เหมือนกันนะเดินบ่อยๆเข้าก็แย่เหมือนกันนะผมอยากให้คุณรักษาหายสัก 40-50% ก่อนค่อยไปเดินนะอันตรายมากนะครับวิ่งอะไรก็ตามที่มันเกิดการกระแทกแย่หมดหลายคนบอกว่ายน้ำใช่ไหมไม่เกิดการกระแทกเลยได้ครับว่ายน้ำก็ดีแต่มันจะมีอยู่2สาเหตุนะครับที่ทำให้เป็นนะว่ายน้ำผมไปสัมผัสมาแล้ว1กระโดดน้ำเป็นแน่นอนถ้าคุณโดดน้ำยังไงคุณก็เป็น2ถ้าคุณบิดตัวในน้ำยังไงคุณก็เป็นนะคุณว่ายน้ำแต่คุณบิดตัวผมไม่รู้ละบิดท่าไหนแต่มันทำให้เป็นได้นะครับจะออกกำลังทำไมอ่ะอย่าพึ่งดิรักษาตัวให้หายก่อนนะครับหายเสร็จแล้วค่อยออกนะหายเสร็จแล้วค่อยออกนะครับหลายคนบอกถ้าหายแล้วกลับไปเล่นกีฬาเหมือนเดิมได้ไหมก็แล้วแต่คนนะว่ากีฬาชนิดนั้นมันรุนแรงแค่ไหนถ้ามันเป็นอีกกระทำอีกมันก็หายอีกนะครับนะเอาง่ายๆแล้วกันเนาะเอาละวันนี้ผมต้องลาไปก่อนละนะยังไงผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่เป็นนะและมาเจอคลิปผมนะผมให้กำลังใจทุกคนแหละนะครับขอให้ทุกคนหายนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะสวดมนต์เยอะๆแผ่เมตตาเยอะๆมีวินัยในการทำให้ถูกต้องนะครับทำเยอะๆทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับให้ถูกต้องนะครับละเว้นในสิ่งที่ทำให้เป็นมากขึ้นนั่งนานยืนนานยกของหนักบ่อยนะฮะพยายามหลบหลีกเลี่ยงให้ได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนท้ายที่สุดอย่าลืมสนับสนุนรายการได้นะครับตามเป็นที่บัญชีนี้ครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพจะได้มีกำลังใจดีๆทำคลิปต่อไปนะครับใครที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายอยากจะตอบแทนก็ตามช่องทางนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับโชคดีสวัสดีครับ